สสฝ่ายค้านนะครับก็อภิปรายถึงผลงานนะฮะที่ผ่านมาและปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภัยแล้งนะครับมาจากความผิดพลาดในการบริหารงานของรัฐบาล อันนี้ร้อนไปถึงตัวพลเอกประยุทธ์เองนะฮะก็ลุกขึ้นชี้แจงนะครับหลังถูกพาดพิงด้วยท่าทีขึงขังนะฮะโดยยืนยันว่าไม่ได้พูดอย่างเดียวแต่ทำงานแก้ไขมาตลอดและพบว่าปัญหาในตอนนี้ประชาชนและเกษตรกรเนี่ยที่ต้องเผชิญก็คือปัญหาขาดแคลนน้ำนะซึ่งรัฐบาลได้เร่งแก้ไขเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและได้ประสานนะฮะต้นน้ำนะครับไปทางประเทศจีนลาวให้ปล่อยน้ำลงมาจากเขื่อนผ่านแม่น้ำโขงซึ่งขณะนี้ก็ได้ปล่อยน้ำนะครับเกินอัตราที่กำหนดไว้แล้วปัญหาต่อไปนะฮะจะทำให้เกิดประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาแต่หากปล่อยไว้หมดทุกคนจะรับร่วมกันรับผิดชอบนะฮะเพราะยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยได้ทำฝนหลวงไปแล้วกว่า 5,000 เที่ยวบินและกำลังเร่งแก้ไขปัญหามาโดยตลอดนะครับนอกจากนี้แล้วทางนายกรัฐมนตรีนะครับยังได้ชี้แจงถึงงบประมาณนะครับของรัฐบาลนะครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากภาษีประชาชนและการวางวงเงินกู้เพื่อการลงทุนจำนวน2ล้านล้านโดยรัฐบาลจะนำมาใช้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมไม่ใช่แค่กู้ไว้แล้วจะนำมาใช้อย่างเดียวโดยประเด็นนี้ทำมาทุกรัฐบาลพร้อมย้ำนะครับว่าหลังจากที่เข้ามาบริหารประเทศรัฐบาลมีผลงานเกิดเป็นรูปธรรมทั้งเส้นทางคมนาคมรถไฟและรถไฟฟ้าต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ยังว่ามีนักลงทุนต่างประเทศนะครับเตรียมการนะครับในการย้ายการผลิตมาที่ประเทศไทยจริงๆนะฮะมันมีข้อความต่อจากนี้คือท่านถามว่าทำไมรัฐบาลผู้ง่ายคือรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นั่นแหละนะฮะทำไมถึงไม่ทำก็เลยบอกว่า1ไอ้โครงการเงินกู้ไฟเงินกู้2ล้านล้านมันไม่ผ่านกับ2ท่านทำรัฐประหารเค้าน่ะอย่าแกล้งลืมดิแม่โอ้โหแล้วถามว่ากู้มาแล้วจะใช้ไม่ใช้ดูที่ความเหมาะสมคุณกู้ไว้จ่ายดอกเบี้ยแหละฮะกู้มาถือไว้เฉยๆจ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆทำไม่ทำท่านจะตัดสินใจเอาเองนี่ฉลาดแล้วล่ะฮะอันนี้ผมงงมากเลยด้วยคำอธิบายอันนี้เนี่ยครับเรื่องการลงทุนอะไรพวกนี้ต้องมาปรึกษาอาจารย์วิโรจน์แหมนี่ฉุนนะฮะทีนี้ก็มีอีกอันนี้ไฮไลท์สำหรับผมนะนายกก็มีการชี้แจงถึงประเด็นหนี้สินครัวเรือนนะครับแล้วก็ระบุว่าสาเหตุเกิดจากการใช้จ่ายที่ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายไม่เหมาะสมฟุ่มเฟือยนะครับซึ่งไม่เกี่ยวว่ามีน้อยใช้น้อยมีมากใช้มากหรือการประหยัดมันคนละเรื่องกันจึงมองว่าปัญหานี้เนี่ยควรแก้ปัญหาที่การสร้างรายได้ในแต่ละครัวเรือนไม่ใช่ทางออกหรือการกู้หนี้ยืมสินเพิ่มเติมนะไอ้เรื่องสอนคนอื่นนี่เก่งนะฮะเก่งมากเลยนี่แปลกมากเลยนะฮะแล้ววิสัยทัศน์แบบโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะไม่เคยทำเราผิดหวังจริงๆไม่เคยฮะไม่เคยดาวไม่เล่นมินดาวไม่ประเด็นคือตะกะมันไม่ไปด้วยกันก็จับแพ้ชนแกะไปเรื่อยแหละนะฮะถูกฮะว่าจะต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจต้องสร้างรายได้ถามว่าคุณมีปัญญาสร้างรายได้หรือเปล่าครับ5ปีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างชัดอยู่แล้วแล้วคุณก็ไม่สร้างรายได้ให้เขาแล้วคุณก็ไปเอาเงินเนี่ยมาจ่ายบัตรแจกจ่ายเข้าไปในคนจนเนี่ยครับก็กู้มาหรือเปล่าจนทำให้กู้เกินเพดานไปเท่าไหร่แล้วถูกไหมก็คือคุณพูดในพูดง่ายก็คือทำในสิ่งที่ตัวเองด่าหน้าตาเฉยเลยอ่ะสนุกมากยังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวขอผมขึ้นต่อไปนะครับนายกรัฐมนตรีก็พูดต่อนะครับส่วนกรณีบัตรประชารัฐสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนั้นเนี่ยรัฐบาลพยายามที่จะทำให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดนะครับมีทั้งเดิมเนี่ยนะครับมีเพียง1ธนาคารนะครับตอนนี้ก็มีธนาคารพาณิชย์หลายแห่งสนใจที่จะเข้ามาร่วมโครงการนะครับแม้นายกรัฐมนตรีจะชี้แจงด้วยท่าทีที่ขึงขังแต่ก็พูดติดตลกตลอดการชี้แจงนะครับว่าที่พูดน่ะไม่ได้อารมณ์เสียนะครับตอนนี้กำลังยิ้มอยู่แต่อยากให้ทุกคนเข้าใจเพราะรายละเอียดที่เตรียมมามีเป็นจำนวนมากหากพูดตามเอกสารที่เตรียมมาคืนนี้ก็ไม่จบพร้อมชี้แจงว่าส่วนตัวสามารถชี้แจงให้เกิดสาระได้แต่หากพูดเก่งแล้วไม่มีสาระก็ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวนะครับความหมายของคำว่าพูดเก่งเนี่ยก็คือพูดแล้วคนรู้เรื่องและคนเข้าใจถูกไหมฮะความหมายของเก่งก็คือมันมีสาระอยู่ด้วยไอ้ประเภทว่าเก่งแล้วก็ไปหาเขาว่าไม่มีสาระเนี่ยอันนั้นอีกคนหนึ่งซึ่งออกไปแล้วนะแต่ว่าท่านน่ะประเด็นคือมีสาระหรือเปล่าครับแม้ว่าจะพูดไม่รู้เรื่องก็ตามก็ไม่ค่อยแน่ใจเดี๋ยวมีพีคอีกนิดนึงก่อนจะมีเสียงนะครับนายกรัฐมนตรีก็ยังพูดในที่ประชุมรัฐสภานะครับว่าตอนนี้มีคดีคงค้างกว่า 1,000 คดีโดยไม่ได้ระบุว่าหมายถึงใครแต่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นเตรียมตัวไว้ขู่ฮะโอ้คุณพูดในฐานะอะไรเนี่ยนายกพูดในฐานะนายกฮะเรียกว่าหัวหน้าคสช.ตอนแรกพอตอนนี้ยังงงอยู่ว่าใส่หมวกอะไรอยู่นะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจอาจารย์พิษด้วยวิธีคิดเรื่องนี้ว่า1ธนาคาร2ธนาคารแกมีพูดในรายละเอียดด้วยว่าถ้ามีใครขายกล้วยแขกถ้าเขามีเครื่อง EDC ก็สามารถไปใช้ได้ประเด็นคือพ่อค้าแม่ขายธรรมดาเข้าไม่ถึงไงครับทั้งนั้นที่เราก็อธิบายแล้วว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องไปถึงขั้นกับการที่เขาจะต้องมีเครื่องรูดถูกไหมฮะคุณสามารถทำเป็นแอปสำหรับอีคอมเมิร์ซได้ไม่ยาก
ครับถูกไหมฮะเป็นบาร์โค้ดแล้วคุณก็สามารถเดินไปเนี่ยประเทศจีนเขาก็ทำกันนะฮะคือท่านเองก็อธิบายเหมือนว่าแบบได้แก้ปัญหาแล้วว่าทั้งที่มันไม่ได้แก้นะฮะแล้วเม็ดเงินที่วิ่งเข้าไปในบรรดาร้านธงฟ้าประชารัฐเนี่ยซึ่งถูกซัพพลายของโดยบรรดากลุ่มทุนที่เป็นพรรคพวกกันอยู่มีเท่าไหร่เนี่ยนะฮะเอาตัวเลขตรงนั้นมาอธิบายดีกว่าถ้าท่านบอกได้ว่าคนใช้เงินทั่วไปใช่ไหมเงินพวกนี้มันกระจายไปสู่คนทั่วไปในสัดส่วนที่มากกว่าไปร้านธงฟ้าผมยกนิ้วให้เลยแต่ไม่ใช่การอธิบายแบบนี้แล้วตบท้ายด้วยการขู่นะฮะอันนี้ไม่มีใครได้ประโยชน์ฮะครับนะครับเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศในช่วงนั้นหน่อยนะฮะผมอยากเห็นว่าในแผนงบแผนนโยบายของรัฐบาลที่ท่านนายกอ่านเมื่อเช้านี้ผมใช้เวลาในการเปิดอ่านด้วยความรอบคอบด้วยความเป็นธรรมผมอยากจะเห็นแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่มุ่งหวังว่าในภาวะอย่างนี้เศรษฐกิจที่ย่ำแย่อย่างนี้เนี่ยเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจเราจะกระตุ้นการทำมาหากินเราจะกระตุ้นเงินในกระเป๋าประชาชนอย่างไรแต่ผมเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำในขณะนี้รัฐบาลอาจจะมีความภาคภูมิใจว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของรัฐบาลไงมันไม่ใช่อย่างนั้นแหละครับท่านประธานทุกครั้งที่ท่านเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินมันไม่ได้เข้ากระเป๋าชาวบ้านครับมันวิ่งไปที่นายทุนเจ้าสัวเจ้าของสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งนั้นถามว่าในร้านธงฟ้าราคาประหยัดตามโครงการประชารัฐของท่านเนี่ยทุกครั้งที่เงิน300บาทใส่เข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วท่านก็จะใส่เข้าไปอีกผมไม่ได้ห้ามผมไม่ได้ขัดขวางผมยินดีที่จะให้ท่านทำแต่วิธีของท่านเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดเพราะคนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่ชาวบ้านคนที่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงเนี่ยก็คือบริษัทห้างร้านเจ้าสัวนายทุนผูกขาดซึ่งเป็นคน 1% ของจำนวนประชากรที่ถือสินทรัพย์รวมของประเทศมากที่สุดในขณะนี้300บาทวันนี้ท่านจดทะเบียนคนจน14ล้านคนเดือนนึงเท่าไหร่ครับท่านประธานครับเอา300คูณ14ล้าน 4,200 ล้าน12เดือนก็คือ 5,400 ล้านทุกครั้งที่รูดปื๊ดเงินมันก็วิ่งไปที่นายทุนมันก็ไปวิ่งไปที่พ่อค้าถามว่าในร้านธงฟ้าราคาประหยัดมันมีสินค้าโอท็อปมันมีสินค้าเกษตรมันมีสินค้าจากชาวบ้านสักกี่อย่างครับท่านประธานครับก็ผมเป็นมนุษย์นะฮะนั้นท่านพูดเก่งก็เรื่องของท่านผมพูดแล้วทำไปด้วยนะครับเรื่องแรกเรื่องของการบริหารจัดการน้ำภัยแล้งเราทำมาโดยตลอดถ้าท่านติดตามดูว่าการพัฒนาในเรื่องสทช.ของเราเป็นอย่างไรการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศทุกจังหวัดทุกกิจกรรมน้ำน้ำคือไม่ใช่น้ำอย่างเดียวน้ำหนึ่งเพื่อการอุปโภคบริโภคปาอุปโภคบริโภคสองคือน้ำเพื่อการเกษตรสามคือน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมและสี่คือน้ำที่รักษาระบบนิเวศน้ำทะเลไม่ให้เข้ามาในฝั่งนะครับวันนี้ดำเนินการทั้งหมดนะอันนี้มีเอกสารชัดเจนนะถ้าท่านสนใจก็เดี๋ยวมาขอศึกษาดูได้นะครับเพราะเป็นรายละเอียดนี่คือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติพูดอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้เรามีพรบ.ทรัพยากรน้ำมีแผนแม่บทมีองค์กรกลางมีนวัตกรรมเทคโนโลยียกระดับทุกอย่างน้ำประปาลุ่มน้ำปัญหาเราวันนี้ก็คือน้ำมันไม่เพียงพอฝนมันไม่ตกฝนมันตกใต้เขื่อนเก็บน้ำได้น้อยการเกษตรทำเกินที่สามารถส่งน้ำให้ได้นอกนั้นก็มีปัญหาในพื้นที่ที่ทำนาน้ำฝนเมื่อฝนไม่ตกมันมีปัญหาแน่นอนแต่รัฐบาลจะต้องแก้ไขโดยการพัฒนาเพิ่มเติมแหล่งน้ำต่อไปทำระบบแหล่งน้ำต่อไปเอาน้ำในแม่น้ำโขงขึ้นมาใช้ได้อย่างไรเอาน้ำในแม่น้ำทางด้านพม่ามาได้อย่างไรเพราะเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศนะครับมันไม่ได้ง่ายนักหรอกนะครับในการที่จะทำทุกอย่างวันนี้ระดับน้ำในแม่โขงก็เพิ่มขึ้นโดยการที่ผมให้ไปติดต่อกับประเทศจีนประเทศลาวในการที่จะปล่อยน้ำผ่านเขื่อนออกมาก็ระดับน้ำเริ่มจะสูงขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะจีนก็ตอบมาว่าในประเทศจีนก็แรงน้ำเช่นเดียวกันนั่นคือปัญหาของโลกของเราเพราะฉะนั้นท่านตีติงอย่างเดียวเนี่ยโดยไม่สร้างสรรค์เลยเนี่ยมันไม่ได้ท่านบอกว่าต้องหาน้ำให้ได้หาน้ำให้พอบางพื้นที่มันสูงเกินไปมันส่งน้ำไปไม่ถึงนั่นคือใช้น้ำฝนตรงไหนที่มีระบบชลประทานก็ต้องใส่น้ำจากเขื่อนถ้าน้ำน้อยมันก็มีน้ำส่งไม่ได้วันนี้ส่งจนเกินขนาดไปแล้วเพราะว่าประชาชนเรียกร้องก็ส่งไปจนต่ำค่ามาตรฐานปัญหาต่อไปที่จะเกิดขึ้นคือน้ำอุปโภคน้ำประปาจะไม่มี
นี่แหละคือปัญหาของผมสั้นๆนะศูนย์บริการนั้นเฉพาะกิจบริการฝนหลวงบินไปทั้งหมด 5,000 กว่าชั่วโมงแล้วในเวลานี้ 3,000 กว่าเที่ยว 5,000 กว่าชั่วโมงนะใช้สารเคมีไป5ตัน 5,000 ตันตรงไหนที่มีเมฆก็ทำมันก็ตกลงมาตรงไหนไม่มีเมฆอย่าให้ไปบินเลยนะครับสิ้นเปลืองนะแต่เราก็พยายามจะปล่อยน้ำที่มีอยู่ถ้าน้ำเข้ามาก็ปล่อยอีกแต่ท้ายสุดถ้าปล่อยจนหมดปัญหาเรื่องน้ำประปาท่านก็ต้องรับผิดชอบไปด้วยกันผมไม่รู้จะน้ำจากไหนให้เหมือนกันนะเรื่องน้ำผมพูดท่านเรื่องต่อไปเดี๋ยวเสียงดังไปหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้พูดนานแล้วไงดาราผมก็เป็นตัวตนของผมเหมือนกันเขาบอกให้ผมสุภาพเรียบร้อยนี่ผมยิ้มอยู่นะเนี่ยต่อไปเรื่องการทำงานต่างก็ตามท่านบอกว่าท่านต้องการงบประมาณงบประมาณมาจากไหนงบประมาณมาจากไหนครับงบประมาณประเทศมาจากไหนมาจากไหนตอบผมสักทีดิมาจากภาษีสองมาจากไหนมาจากเงินกู้แล้วรายได้ที่เราเก็บมาทั้งหมดเนี่ย2 ล้านล้านเราจะไปตั้งงบประมาณขาดดุลไว้เพราะเราเผื่อตัวเลขตัวนั้นไว้เพื่อจะกู้ก็ได้ไม่กู้ก็ได้จำเป็นก็กู้ถ้าจำเป็นต้องมากู้เพื่อการลงทุนเพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดที่ผ่านมากี่รัฐบาลแล้วตัวเลขก็2 ล้านล้านนี่แหละครับรัฐบาลใครก็ไม่รู้แต่ทำไมไม่เกิดถนนหนทางรถไฟรถไฟฟ้าอย่างที่ผมทำวันนี้ทำไมไม่เกิด EEC มันหายไปไหนตอบถามผมให้ได้นะงบมันใกล้เคียงกันแล้วครับ2 ล้านล้านเนี่ยอะไรฮะงงนะฮะทำมาสุดยอดมากครับผมถามคำถามเดียว5 ปีทำมาทำไมยังขัดแล้งน้ำอยู่ครับแล้วทำไมเราต้องรับผิดชอบร่วมกับท่านถ้าไม่มีน้ำประปาครับก็ท่านบริหารไม่ได้เรื่องว่าเราไม่ได้เลือกท่านมาด้วยนะก่อนนั้นใช่5 ปีเนี่ยใช่นะฮะอันนี้แหละสำคัญนี่ก็เป็นตรรกะที่น่าสนใจนะฮะก็คือบอกว่าทำแล้วแต่ว่ามันไม่เกิดผลแต่ถ้ามันมีผลกระทบพวกท่านไปรับผิดชอบเอาเองนะฮะแล้วก็ถามว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลที่แล้วถนนหนทาง EC อะไรอย่างเงี้ยใช้งบประมาณเท่ากันทำไมไม่เกิดนะฮะก็ท่านรัฐประหารเนี่ยครับนะฮะนี่คือคำตอบนะแล้วขอโทษตัวแล้วถนนหนทางและ EC ของท่านเกิดยังฮะของท่านอ่ะเห็นเป็นรูปธรรมหรือยังนะฮะแล้วก็แต่ผมชอบคุณหมอชนน่านแล้วก็คุณจิรายุนะแกคิดว่าแกดูตลกอยู่แล้วแกจะกำลังดูโชว์อะไรสักอย่างนึงอยู่นะนั่งยิ้มนั่งหัวเราะแต่ว่าก็มีคนกังวลเยอะนะครับวันนี้ว่าจะเห็นเรื่อยๆใช่ไหมครับว่าพอพระอาทิตย์เนี่ยนะครับเริ่มสูงสุดแล้วเริ่มไต่มาจนต้องบ่ายเนี่ยอาการจะแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์ตกเนี่ยฟังแล้วกลัวจะแรงขึ้นไปอีกครับเหมือนหนังต่างประเทศประเภทแบบผีออกมาเหรอฮะผมไม่รู้ฮะหรือว่าเป็นนุ่นหมาป่าผมกลัวเดี๋ยวยิ่งดึกยิ่งคลั่งอะไรเงี้ยกลัวมากแต่เท่าที่ผมทราบเห็นก็บอกว่าตอนที่ท่านสสเอลวิสอภิปรายอยู่ท่านลุกไปแล้วไม่ทราบว่าลุกไปพักหรือว่ากลับเลยอันนี้เราไม่ทราบใจว่านะฮะเพราะว่าท่านจัดหนักมากเลยครับนะคนนั้นใครฮะทศเอเวนที่ผมแบบนั่นผมไปหาชื่อประทับใจลีลามากเมื่อกี้ผมพยายามกูเข้าหาแล้วผมเชื่อว่าพวกนี้เนี่ยบรรดาสื่อวัยรุ่นทั้งหลายพวก Standard Matter อะไรคงลงกันกระหน่ำครับนี่น่าจะเป็นไอดอลคนใหม่ครับนะครับ